จิ้นเซรั่ม11ตุลาคมนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสเบลวันวีค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีเสื้อผ้าสวยๆนะคะคอลเลกชันใหม่จากแอลลี่นำมาฝากกันเป็นเสื้อผ้าตีเกร็ดนะคะผู้ชมขาก็งานคุณภาพพรีเมียมไม่ธรรมดาเลยนะคะใครยังไม่ได้ช้อปปิ้งชั่วโมงนี้ต้องรีบแล้วนะคะจะมีอะไรมาฝากบ้างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมภาพตีอย่างก่อนเลยค่ะไอเทมแรกของเรานะคะรหัส128883ค่ะเป็นเสื้อคอกลมนะคะแขนกระบอกแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นตรงช่วงบริเวณแขนเสื้อนะคะยาวประมาณ4ส่วนก็เป็นงานตีเกล็ดลายขวางนะคะเป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมราคาดีมากสีสวยมากๆเลยนะคะจาก 4,490 พิเศษสำหรับรายการเรา 3,590 บาทค่ะไอเทมถัดมานะคะมาในโทนสีเข้มดูดีขับผิวมากตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์เชิ้ตแขนยาวนะคะเป็นงานตีเกล็ดลายขวางเหมือนกันแล้วก็มีผสมผสานกับลายทางแนวตั้งด้วยเป็นฟรีไซส์เช่นเดียวกันจากตัวละ 3,990 พิเศษเลยนะคะ 3,190 บาทค่ะตัวถัดมาค่ะสีหวานสีออกเป็นแบบว่าโทนฟ้าอมม่วงนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นสไตล์คอปาดแขนข้างคาวได้ค่ะยาวประมาณ3ส่วนลูกค้าที่อาจจะมีปัญหากังวลในช่วงของรักแร้นะคะช่วงอกเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นฟรีไซส์เหมือนกันแล้วก็ราคาดีค่ะจาก 3,790 นะคะพิเศษช่วงนี้ 2,990 บาทค่ะตัวถัดมานะคะเป็นกางเกงชมขาแน่นอนแอลลี่มาเนี่ยต้องมีกางเกงมาฝากกันตัวนี้ก็ยังคงเป็นสไตล์ขายาวสอบปลายขาเนี่ยค่ะจ่ายแล้วสวยมากแล้วก็ขายดีมากๆขอบเอวยังยืดเหมือนเดิมค่ะมี2สีนะคะมีโทนสีเบจแล้วก็สีดำจากตัวละ 3,990 บาทพิเศษมากสำหรับรายการเรานะคะ 3,190 บาทจำนวนจำกัดแล้วค่ะและอีกหนึ่งไอเทมของเราหลายท่านเรียกร้องกันเข้ามานะคะวันนี้ทางแบรนด์เลยมีเดรสมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นสไตล์คอปกแขนยาวแล้วก็เป็นงานตีเกล็ดแบบลายผสมนะคะใช้เนื้อผ้าเยอะมากแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามาเปิดตัวกับรายการของเราเนี่ยเพียงแค่ตัวละ 4,190 บาทใครสนใจอยากได้ซึ่งคลุมใส่เดรสอย่างเงี้ยนะคะไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแนะนำตัวนี้จำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นรายการสดชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วสำหรับคอลเลกชันใหม่จากแอลลี่นี้นะคะท่านไหนยังไม่ได้ช้อปปิ้งชั่วโมงนี้พลาดไม่ได้นะคะแล้วก็เหลือจำนวนจำกัดแล้วและแน่นอนวันนี้นะคะรายการสดเนี่ยนอกจากแคสเบอร์แล้วนะคะแคปชั่นของเราเจ้าของแบรนด์วันนี้ให้เกียรติมาอยู่กับเราด้วยนะคะขอต้อนรับพี่อารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมว้าวคอลเลกชันใหม่ดีใจจังเลยครับรอบนี้หนูได้มีโอกาสเจอกับพี่อารีกับแอลลี่เพราะว่ามากี่ครั้งบางทีมาไม่ถึงโชว์เราสินค้าหมดสินค้าโซเอาท์รอบนี้เนี่ยแปลว่าในแต่ละตัวนะคะพี่อารีก็จะมีสไตล์เหมือนเดิมถูกต้องครับผมเป็นลวดลายต่างๆที่พี่อารีใส่เข้ามาให้ใช่ครับผมงานติเกล็ดเนาะแล้วก็งานติเกล็ดนะครับที่แม่ๆหรือว่า FC ที่ดูอยู่นะครับสามารถถ้ายังไม่ได้ซื้อกับเรานะครับสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเสื้อติเกล็ดราคาอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูราคาของเรานะครับดูราคาก่อนเลยใช่ครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรนี่คืองานติเกล็ดไม่ใช่งานอัดพลีตนะคะคุณผู้ชมคือบางท่านเป็นลูกค้าใหม่อะเนาะพี่อารีแล้วบางทีมองผ่านรายการพอเห็นราคาอ๋ออัดพลีตโอเคเข้าใจได้เพราะงานตีเกล็ดอะค่ะคุณผู้ชมไม่มีหลักนี้นะส่วนใหญ่เกือบหมื่นถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็คืองานหัตถกรรมคือใช้มือถูกต้องครับในการแบบในการตีเกล็ดนะครับแล้วก็แบรนด์แอลลี่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเกล็ดที่มีมากที่สุดในท้องตลาดในประเทศไทยว้าวนะครับแล้วส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ครับโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเขาจะชอบกันมากเลยถูกต้องครับก็งานสไตล์นี้คนญี่ปุ่นใส่ก็จะให้อารมณ์แบบพรีเมียมอ่ะหรูหราดูดีเหมือนแบบเขาใส่ชุดกิโมโนของเขาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จะแบบมีความหรูหน่อยแล้วก็ดูผู้ดีนะคะแต่คนไทยจริงๆแฟนๆของพี่อารีเยอะนะครับผมขายดีทุกคอลเลกชันเลยแล้วช่วงนี้เปิดตัวกันมากับสีชมพูบานเย็นคือขับผิวมากค่ะพี่อารีครับผมอันนี้สีนี้บอกไปเลยว่าเป็นสีพิเศษแล้วก็นอกจากสีแล้วนะครับแบบเกตแล้วก็เป็นแบบแขนครั้งแรกที่เรามาออกที่นี่ยังไม่ได้ขายที่ไหนญี่ปุ่นยังไม่เห็นนะครับผมถ้าญี่ปุ่นเห็นคิดว่าน่าจะสั่งเหมือนกันแล้วก็ตัวน่าจะประมาณหมื่นขึ้นด้วยครับผมเป็นหมื่นค่ะใช่เพราะอะไรมันยิ่งมีการตีเกล็ดละเอียดเข้ามาอีกเป็นเกล็ด
เป็นเก็บปกติแล้วก็จำจำมันทำยังไงอะคะทบเก็บทบเก็บให้มันพองนะครับผมแต่จริงๆแล้วเป็นการตีเก็บยาวลงมาเหมือนปกติเลยเหมือนแขนเสื้อเราไม่ได้จะใส่ยางยืดหรืออะไรเลยนะใช่ครับคุณผู้ชมด้วยเทคนิคของเขาว่ามันทำให้ตรงเนี้ยพองเบาๆแล้วตรงเนี้ยเหมือนแบบยืดเออยืดยืดจำจำเบาๆคือเก๋แล้วสวยแล้วแปลกตาไปจากสไตล์เดิมๆแล้วขายดีมากเลยนะพี่อลีใช่ตัวนี้ขายดีครับผมเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะสดใสด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้ได้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆโดยเองเนี่ยก็มีการใส่เป็นแบบเสื้อสายเดี่ยวอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะเราปลดกระดุมได้ทั้งหมดเลยแล้วเขาเป็นสาบซ่อนนะคะพี่อลีครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเกล็ดที่อยากจะโชว์ให้ลูกค้าเห็นนะครับเกล็ดอันนี้ก็คือเกล็ดเล็กกับเกล็ดไมโครเกล็ดไมโครคือเกล็ดที่ถี่ค่ะถี่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะต้องซูมให้ดูคือไมโครไม่เคยเห็นเลยพี่อันนี้ใช่ไมโครนี่คือเป็นเกล็ดที่ยากที่สุดค่ะแล้วก็ใช้ผ้าเปลืองที่สุดนะครับแล้วก็เรามาผสมผสานกับเกล็ดเล็กธรรมดานะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับทั้งผืนของกันด้านหน้าถ้าเราผ่าหน้าแล้วมันก็สะดุดถูกป่ะไหมครับเราก็เลยต้องทำตรงนี้ต้องสาบอ่ะให้เหมือนกันอีกนะคะแล้วก็เกล็ดจะต้องชนกันด้วยเอกลักษณ์ของแอลลี่นะครับผมตัวนี้ชมดูสิก็จะดูแบบเนียนสมูทยาวๆไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับผมถี่สลับกว้างแล้วมันดูมีมิติอะค่ะถูกต้องครับพี่อลีคือใส่แล้วไม่แบนอะงานของเราดูหรูดูแพงมากตรงคออย่างนี้เขาเรียกว่าปกเป็นจีนแล้วคอกลมคล้ายคอจีนแต่เป็นไม่ตั้งแต่ให้แนบคอถูกต้องไหมครับใส่สบายเลยใส่สบายนะครับปลดกระดุมบนก็ได้นะครับผมตัวนี้แล้วกระดุมสไตล์เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมครับเป็นกระดุมธรรมชาติก็คือนุ่มเปลือกหอยนะครับทนความร้อนแม่ไปรีดก็โดนตอนรีดปกติได้เลยนะครับตอนรีดไอ้น้ำหรืออะไรเงี้ยโดนได้ตามสบายเลยนะคะแล้วก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดบอกได้เลยนะเสื้อตัวนึงประมาณ300-400บาทต่อเสื้อตัวนึงกระดุมนะครับชุดกระดุมน้ำใช้เสื้อตัวละครับผมใช่ชุดกระดุมชุดนึงครับแค่กระดุมชุดก็หลายร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คืองานแฮนด์เมดเป็นงานแบบงานคราฟงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ใช้ฝีมือความใจเย็นแล้วพี่อลีก็คือถือว่าให้โอกาสสำหรับช่างที่ทำเนี่ยเป็นคนไทยยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนเดิมนะครับ80-90%นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นฝีมือหัตถกรรมนะครับแล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกชำนาญแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อนำเงินไปเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คนธรรมดาเดี๋ยวตีไปเบื่อกลับไปเปลี่ยนงานต้องมีความอดทนด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนี่แปลว่าอยู่กันมาน่าจะหลายปีแล้วเนี่ยเราตีเก็ตประมาณ17ปีแล้วครับผมกว่า17ปีนะครับบางคนอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับดูสิอายุประสบการณ์ยาวนานพี่อลีก็ดูแลกันมาตลอดจนหน้าลูกน่าจะโตแล้วนะครับเข้ามหาลัยก็มีครับเห็นไหมคุณผู้ชมตั้งแต่แรกเกิดจนตอนนี้เข้ามหาลัยแล้วนะคะถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพรายได้ของคนไทยเราเองด้วยแล้วงานพี่อลีนะส่งออกนะคุณผู้ชมที่เขาเป็นผู้ผลิตแล้วไม่มีที่อื่นด้วยมั้งใช่ครับผมไม่มีที่อื่นแล้วก็ทีวีเนี่ยส่งที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาที่นี่ที่เดียวแล้วแบบบางแบบของที่นี่ยังไม่ส่งไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับที่แรกตัวนี้ที่แรกด้วยเจแปนนิสไม่มีนะคะ คนญี่ปุ่นยังไม่ได้ใส่ของเราใช่เราได้ใส่สวยก่อนใครสมมติตัวนี้เลยแบบที่เบลใส่ถ้าพี่อลีจะไปที่ญี่ปุ่นเน้นบอกคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งตัวเท่าไหร่เขาให้ติดแท็กอยู่ที่11,000กว่าครับผม11,000ขึ้นอยู่แล้วก็ตัวละประมาณเพราะว่าอะไรเพราะว่าแขนมันทำยากที่เมื่อกี้พี่บอกเนาะนะครับในการทบเก็บอีกทีนึงแล้วก็มันจะทำให้พองออกมานะครับผมแล้วก็ดูหวานใช่นะครับผมแล้วก็เก็บค่อนข้างที่จะดูเขาเรียกดูหรูนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นฟรีไซส์ต้องบอกเลยนะคะใส่ได้ตั้งแต่รอบอก33จนถึง40กว่าถูกต้องครับผมเนี่ยจริงๆหนู2คนครับผมแต่พอใส่มาแล้วขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นนะครับเพราะว่ามันแนบเนื้อเอ้ยทดสอบแนบตัวสำหรับสรีระผู้หญิงที่ซื้อไปใส่นะครับก่อนที่จะเป็นเสื้อตัวนึงเนี่ยเราจะมีนางแบบมาใส่ตั้งแต่ไซส์ S ถึง XL เลยถ้าในเรนจ์สีกว้างถูกต้องครับผมติดขัดตรงช่วงไหนเราก็จะแก้แพทเทิร์นตรงนั้นก่อนที่จะออกมาเป็นเสื้อหนึ่งตัวครับเห็นไหมคุณผู้ชมเราเลยทำเป็นฟรีไซส์ได้ในไซส์ที่ตัวเล็กแบบเบลอย่างเงี้ยใส่แล้วไม่ได้ดูโคร่งจนใหญ่โตแล้วก็ไซส์ที่ใหญ่ใส่แล้วสวยกำลังดีนี่คือความพิเศษของงานฝีมือของทางพี่อาลีแล้วก็เนื้อผ้าที่เป็นคอตตอนเป็นเส้นใยธรรมชาติมันเลยมีความนุ่มอะค่ะพี่อาลีมีความนุ่มมีความเบาใส่แล้วมันเบาตัวครับผมไม่คันไม่อะไรเลยนะคะหนูว่างานตีเก็บมันเนียนอะเนียนครับผมเพราะว่ามันทำให้ผ้านุ่มด้วยแล้วก็การซักการรีดง่ายด้วยนะครับผมเพราะว่าเราคุณแม่สามารถซักมือธรรมดาก็ได้แล้วก็สบ
บัดตากแล้วก็มารีดเตารีดไอ้น้ำแค่นั้นเองแค่นั้นครับผมเรื่องสีเรื่องความตกของสีเงี้ยพี่อลีเราต้องแยกน้ำแรกอะไรมาเรามาที่นี่ประมาณ10กว่าคอลเลกชันไม่มีลูกค้าเค็มเรื่องสีเลยนะครับบอกได้เลยเพราะว่าเราไปผสมสีหน้าแท่นแล้วก็ค่อนข้างใช้สีคุณภาพด้วยนะครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมมั่นใจได้แฟนๆไม่เคยเคลมเลยค่ะแต่นี่ก็ต้องตอกย้ำให้ฟังสำหรับลูกค้าใหม่เนาะพี่อลีคุณผู้ชมชั่วโมงนี้พี่เลยบอกไว้ว่ามาชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับคอลเลกชันใหม่ถ้าไม่รีบสั่งไม่เพิ่มให้แล้วนะคะคุณผู้ชมตัวแรกของเราณตอนนี้เรามีจำกัดให้เบลแค่5ตัวเองอ่ะมันก็มันทำยากนิดนึงนะครับผมมันเป็นเกล็ดไมโครด้วยครับผมใช่ความละเอียดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะรับรองไม่ผิดหวังวันนี้เนี่ยอยากจะซื้อสักตัวของพี่อารีแนะนำตัวนี้เหมือนกันนะคะครับผมหนูว่าสีมันเข้าได้ดีกับผิวคนไทยถูกต้องใช่ค่ะขับผิวมากครับผมเนาะใส่กับกางเกงของแอลลี่ก็ได้หรือจะไปแมทช์ลุคแบบเดียวกับยีนหรือว่าแบบนางแบบก็ได้นะคะไปต่อการคุณผู้ชมเดี๋ยวอยากดูไอเทมไหนเป็นพิเศษแจ้งคอลเซ็นเตอร์มาได้นะคะไปตัวถัดมาพี่อารีจ๋าเป็นโทนสีแบบสุขุมขึ้นมาครับผมทางการแล้วก็รู้สึกว่าขายดีนะสำหรับสีเข้มของรายการเราครับผมตัวนี้จะเป็นแขนยาวเป็นแขนยาวนะครับเป็นปกเชิ้ตของเราเหมือนเดิมเอกลักษณ์ของเรานะครับแขนยาวแขนกระบอกนะครับผมแล้วก็ปกเชิ้ตนะครับปกเนี่ยสามารถเล่นได้หลายรูปแบบนะครับผมจะปล่อยเป็นปกเชิ้ตนี้ก็ได้ปกตั้งนะครับหรือลูกค้านะครับอยากจะติดกระดุมหมดแล้วก็เป็นคอตั้งมันจะคล้ายๆคอจีนใช่คุณผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าของเราทำได้หลายลักษณะและสามารถเป็นเสื้อคลุมได้นะครับตัวนี้นะครับเราเริ่มเก็บตั้งแต่ปกนะครับไม่ว่าจะข้างในข้างนอกแอลลี่ทำทุกกระเบียดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในการยกปกเนี่ยจะทำให้ปกอยู่ตัวตลอดใช่นะครับแล้วเบลชอบงานทำปกของพี่อารีอ่ะ คือมันอยู่ทรงดีอ่ะแต่มันไม่ได้ทำมาเป็นแข็งหรือต้องมีดามอะไรเลยนะคะถูกต้องครับผมคือด้านในด้านนอกตรงเนี้ยเราเห็นจะมีการแบบตีเกล็ดทั้งหมดมีเทคนิคในการทำพิเศษแล้วสวยมากคุณผู้ชมงานทรงออกอ่ะ บ้านเราเอาจริงๆอ่ะถ้าขายในบ้านเราก็ไม่ใช่ราคานี้นะพี่อารีครับผมอย่างต่ำมันต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 นะถ้าในห้างสรรพสินค้าตอนนี้นะครับตัวนี้ก็ประมาณอยู่ที่เก็บทั้งตัวด้วยนะครับอยู่ที่ 8,900 ครับเนี่ยโปรดิวเซอร์เราแอบเซิร์ชดูว่างานแบบในบ้านเราตัวเท่าไหร่เชียร์เลยอย่างต่ำนี่คือ 8,000 ถูกต้องครับผมซื้อให้คุณแม่ได้นะคะโปรดิวเซอร์นะหรือจะแฟนสาวก็ได้นะโอ้ยมีแฟนหรือยังประมาณนี้พี่อารีคือแฟนๆก็จะรู้กันว่าช้อปปิ้งกับพี่อารีงานคุณภาพดีมากเรื่องงานของเรานะพี่อารีบอกว่าถ้ามันได้ไม่พอสักอันนึงนี่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแถบนะคะถูกต้องครับผมก็คือมีรอยต่อเนาะช่างเย็บไปแล้วก็มีได้มันสะดุดหรือว่าได้หมดก็ต้องเลาะเส้นนั้นแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มฝีจักใหม่เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ฝีจักเข็มนะครับเราไม่ได้เย็บว่าเย็บไปยาวใช้งานนะครับถ้าเย็บไปสักผืนนึงฝีเข็มไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนเข็มด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเข็มก็ต้องเปลี่ยนถูกต้องครับผมมันจะทำให้ผ้าถ้าเย็บเป็นนานๆแล้วจะทำให้ผ้าแตกใช่ใช่แล้วตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอะคือด้านบนนะคะจะเป็นงานตีเกล็ดแบบแนวนอนแนวขวางใช่ครับผมตัดต่อครึ่งตัวแล้วเนี่ยเวลาตัวเกล็ดเขาลงมายังไงเวลารีดก็ให้ตามเกล็ดตามเกล็ดลงไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเกล็ดอันนี้เขาจะเรียกว่าเกล็ดชนเกล็ดเกล็ดชนเกล็ดใช่ทำยากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะใช่ครับผมคุณผู้ชมแต่ละเกล็ดเนี่ยคุณผู้ชมดูดีละเอียดมากๆแล้วด้านล่างที่มาต่อกันที่อันนี้เป็นอีกเกล็ดอีกแนวนึงถูกต้องครับผมเป็นเอาเป็นหน้าตั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสรีระลูกค้าเรามาไซส์ S ถึง XL ถ้าคนไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะดูช่วงล่างให้มันดูเพรียวถูกต้องไหมครับผมค่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการติดสะโพกหรือว่าอะไรเพราะว่าเราผ่าข้างไว้ให้เอกลักษณ์ของเสื้อของเราจะส่วนมากจะผ่าข้างผ่าทุกตัวถูกต้องครับผมส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ๆที่แบบไซส์แบบมีสะโพกอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยครับดูที่รอบอกใส่ได้นี่สะโพกได้แน่นอนเลยแน่นอนครับผมแล้วตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเนี่ยกระดุมเขาคุณผู้ชมเห็นนะสวยมากอันนี้เป็นเปลือกมุกที่เลือกมาให้เข้ากับสีกลมโทนสีเขาจะไม่เหมือนกันเนาะถูกต้องครับเขาจะแตกต่างกันไปนี่ก็จะดูให้เนียนไปกับสีผ้าครับและความเป็นปกเชิ้ตและแขนยาวพี่อารีแหมตัวนี้มันจะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะ 8,000 8,000 กว่าเอา 8,000 ถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็อยู่ที่ประมาณ 9,000 เกือบ 10,000 9,000 เกือบ 10,000 บางทีก็เป็น 10,000 ได้ใช่ครับผมแล้วแต่เขาไปติดแบรนด์หรืออะไรแล้วแต่แล้วแต่เก็บด้วยแล้วแต่การตัดต่อด้วยครับผมอันนี้มันก็มีหลายแบบนะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ใส่ทางการสวยหรือจะใส่เป็นเสื้อคลุมในช่วงปลายปีเอาไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวอะไรหนาวๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสวยมากสีนี้ถ้าใส่กับผ้าทางเหนือจะเข้ากันเลยก็ได้เลยคุณผู้ชมสีกลมเนี่ยข้างบนเห็นไหมคะแนวแบบเกล็ดชนเกล็ดอันนี้เป็นแนวขวางไล่มาตรงแขนก็จะคนละแบบกับตัวตรงนี้ด้วยนะช่วงตัวจะมีความ
เล็กกว่าเนาะพี่อารีถ้ามองเข้ามานะครับการยัดเก็ดชนเก็ดนะครับจะทำให้ผ้ามันสีกลมอ่อนแล้วก็ละเอียดเป็นเข้มแต่จริงๆแล้วผ้าผืนเดียวกันสีเดียวกันนะคะถูกต้องครับขึ้นอยู่กับการเย็บเก็ดแล้วก็การเล่นไฟของเก็ดครับมันมีความแบบสะท้อนออกมาคนละโทนสีนี่คือการวางผ้ามันก็ทำให้เกิดการแบบเล่นมุมเล่นไฟนะคะคุณผู้ชมตัวนี้หรูและดูแพงมากถ้าหนูหยิบกางเกงของแอลลี่มาเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าชอบใส่แบบคนออนโทนแบบว่าคอลเลคชันนี้ค่อนข้างขายดีพอสมควรเลยกางเกงสวยมากถ้าชอบนะหนูบอกเลยคุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่ามีแบบสีแล้วแบบสี่ตัวเหมือนกันรีบนะจ๊ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วพี่อารีจะปิดออเดอร์แล้วนะจะไม่เพิ่มแล้วจะไม่เพิ่มแล้วนะครับผมเนี่ยลูกนี้แล้วตอนแรกไม่รู้เหมือนกันนางแบบใส่ลูกนี้มาพอดีอ้าวเหรอครับผมจริงคุณผู้ชมเพราะว่ากางเกงของแอลลี่ของพี่อารีขายดีมากนะขายดีมากครับบอกเลยรอบนี้ก็ขายดีเนี่ยสีสวยมากเพราะว่ามันเป็นการเย็บเก็ดเก็ดก้านปลานะครับผมเลยทำให้กางเกงเป็นทรงกระบอกที่แบบแนบตัวแนบขาลูกค้าเลยไม่ใช่ทรงแบบบานไม่ใช่ครับผมโอเคแล้วก็อันนี้น้องสูงประมาณ170กว่าเนาะนะครับก็จะเป็น5ส่วนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่สูงต่ำกว่า160นะครับก็จะใส่พอดีตาตุ่มไม่ได้ยาวไปไม่ได้อะไรก็กำลังสวยนะใส่ผ้าใบก็ได้คุณลูกค้าใส่ส้นสูงแบบนางแบบอ่ะก็ได้เหมือนกันครับผมอย่างกางเกงพี่อารีไหนๆก็พูดถึงกางเกงแล้วนิดนึงคนที่อาจจะมีต้นขาผู้หลักผู้ใหญ่อะชอบมากกางเกงของแอลลี่อะทรงนี้เก็บดีด้วยบอกได้เลยนะครับทรงคุณนายครับผมทรงพี่อารีทรงคุณนายเสื้อเลย3ตัวแล้วนะคุณผู้ชม 3,190 จาก 8,000 ครับผมถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็แล้วแต่เขานะคะใช่ครับผม 9,000 ถึง 10,000 ขึ้นไปได้ก็คุณผู้ชมลองเซิร์ชดูเลยหรือว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นในห้างแบบหรูๆกลางเมืองเนี่ยที่มีงานที่เป็นงานตีเกล็ดอ่ะถูกต้องครับหรืออาจจะเป็นงานพรีสก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมแพงมากแพงมากนะครับผมก็ขนาดลดแล้วนะครับเหลืออยู่ที่ 5-6,000 บาทด้วยนะครับผมลด 50% เห็นไหมนะครับแพงกว่าในช็อปเราอีกนะครับแต่ทุกคนเขาก็นิยมใส่และซื้อกันก็เข้าใจเลยค่ะว่ามันเป็นด้วยสไตล์เนาะแล้วก็ลุคที่ได้ออกมาแต่ของเราคุณผู้ชมไปดูเนื้อผ้าเหมือนกันเลยครับผมงานเหมือนกันเหมือนกันผ้าคัตตอนครับผมใช่ครับผมของเราก็คอตตอนคัตตอน 100% ใช่ครับผมแล้วงานของเนี่ยพี่อารีไม่ได้ไปออกหน้าที่ไหนเลยนะมาที่นี่ที่เดียวเลยนะใช่ครับผมแล้วบอกได้เลยว่าแม่ซื้อไปนะครับมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเราใส่แล้วไม่ชนบางครั้งในแบรนด์ในห้างเขามีหลายสาขาเขาก็ต้องมีเสื้อหลายตัวมันก็เหมือนกันถูกต้องเดินไปชนไม่รู้ใครจะหลบดีไม่รู้ใครจะเดินใครจะหลบอ่ะคุณผู้ชมแต่ของเราด้วยความที่พี่อารีเนี่ยมีมาตลอดครับผมเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายไปในทุกคอลเลกชันนะคะก็จะไม่ซ้ำกันแน่นอนตัวนี้นะสีกรมท่าสีเข้มของแอลลี่จะขายดีตลอดเลยครับผมแล้วราคาแค่ 3,190 คุณลูกค้าจะพับแขนจะปลดกระดุมใส่เป็นเสื้อคลุมช่วงปลายปีไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาไปได้แล้วนะใช่ครับผมใส่ตัวนี้ไปเดินเลยค่ะฮาราจูกุครับผมพาคุณแม่ไปเที่ยวนะหรือเกงลินินนะครับใส่กระสีกลมเนี่ยก็สวยนะครับก็ใช่เลยคุณผู้ชมได้หลายๆสไตล์เลยนะคะ 3,190 ไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวถัดมาจะมาเป็นแบบใส่สบายๆแล้วครับผมตัวนี้นะคะคุณลูกค้าอาจจะแบบใส่อยู่บ้านมีแขกมาเยี่ยมสมมติออกไปทานข้าวไปคาเฟ่คือแปลว่าเสื้อตีเกล็ดของพี่อารีใส่ได้ตั้งแต่วัยทำงานครับผมจนถึงวัยผู้ใหญ่ถูกต้องครับผู้ใหญ่นี่คืออย่างคุณแม่เบลคุณยายใส่ได้เลยนะจริงๆครับผมสวยมากสีนี้เรียกว่าอะไรนะสีนี้เรียกว่าสีพยับหมอกครับผมชอบจังเลยอ่ะนะครับเป็นต้นเป็นดอกต้นพยับหมอกครับผมแล้วก็มันสีม่วงอมฟ้าหรือฟ้าอมม่วงน้องมันจะออกเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับผมแอบเห็นลายเนี่ยลายของตัวได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมจะเป็นโทนสีแบบฟ้าคลามถูกต้องครับแต่เนื้อผ้าจะออกเป็นสีม่วงอ่อนอมม่วงอ่อนครับผมใช่ลาเวนเดอร์ได้ไหมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะคุณผู้ชมแต่มันมีความนุ่มหวานเข้ามาถูกต้องครับก็จะไม่เหมือนกับม่วงคอลเลกชันที่แล้วของพี่อารีนะคุณผู้ชมเราจะแตกต่างนิดนึงครับผมแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นทรงคอปาดนะครับแต่ปาดไม่ติดนะครับแล้วก็ไม่กว้างไปนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ของเราก็คือเป็นทรงปีกค้างคาวสบายใจเลยคุณแม่ไม่ติดแน่นอนและบอกเลยได้ว่าเก็ดนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าเก็ดตะเข็บคู่การเย็บเก็ดก็เย็บไปแนวหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นเก็ดชนเก็ดเนาะใช่ค่ะเราย้อนกลับมาเย็บเก็ดเป็นตะเข็บคู่อีกทีหนึ่งเนี่ยยากเข้าไปยากขึ้นมาอีกใช้เวลาใช้ความละเอียดขึ้นมาดับเบิลมาคุณผู้ชมแต่ดูราคาก่อนราคาตัวนี้คุ้มสุดเลยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเขาบอกว่าจุดเด่นของแอลลี่นะครับมีทุกข้อมีจุดอ่อนอยู่ข้อเดียวครับผมราคาราคาเนี่ยไม่เท่าคุณภาพคุณผู้ชมค่ะก็ให้คนไทยเอาอย่างนี้เพราะว่าเฉพาะ
ช็อปชาแนลลูกค้าช็อปด้วยครับเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่อารีเขาเป็นโรงงานการผลิตครับผมแล้วเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์จากต่างชาติถูกต้องครับส่งออกแล้วโซนญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมหนูแอบสังเกตเห็นพี่อารีช่วงแขนเนี่ยขอแอบโชว์หน่อยการจับจังหวะแขนมาต่อกันอ่ะหนูว่าเขาเก๋อยู่นะใช่ครับผมมันก็เป็นสอนธนูเหมือนกันเนาะนะครับเป็นลักษณะนะเพราะว่าเราก็ต้องใส่ใจว่าถ้าลูกค้าหันข้างหันมาก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าพอดีกันด้วยนะครับผมโอเคก็แบบงานไฮเอ็นเลยอ่ะครับคุณผู้ชมงานแบบดูดีสีสวยจังหนูชอบสีมากเลยอันนี้สีนี้ก็เกตก็ค่อนข้างยากด้วยนะครับผมแล้วก็ดูนะครับผมการต่อของข้างเราเกตก็ต้องเท่ากันทุกอย่างโอเป๊ะเลยนะครับผมคุณผู้ชมคือสมมติด้านนี้เราตีเส้นประมาณนี้ใช่ไหมคะครับผมต่อมาอีกฝั่งนึงก็คือเป๊ะเห็นไหมเหมือนไปกันรอบตัวเลยการตัดต่อเลยนะครับผมงานละเอียดจริงลูกค้าแฟนๆพี่อารีจะทราบแหละใช่ครับว่าฝีมือของเราเนี่ยไม่ธรรมดาระดับส่งออกญี่ปุ่นนะ 2,990 ตัวนี้ก็อ่ะชั่วโมงนี้เราให้5ตัวครับผมแค่นี้แล้วนะคุณผู้ชมใครช็อปไปยินดีด้วยดีใจใช่ครับผมรอเลยเดี๋ยวรอพี่อารีจัดส่งครับผมสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาตัวนี้ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยอาจจะลองตัวนี้เป็นตัวแรกก็ได้ค่ะใช่ครับผมเพราะหนูว่าใส่สบายใส่สบายปีกข้างคราวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าใส่สบายสวมคอนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่กางเกงอะไรก็ได้สีอะไรดีอ่ะสีเอาเอลลี่ก่อนสีดำเอลลี่สีดำเอลลี่สีดำจะทำให้สีของเสื้อพุ่งขึ้นมาเลยสวยๆนะครับอันนี้จะทำให้สีของเสื้อพุ่งขึ้นมานะครับถ้าใส่กับสีดำนะครับผมเนาะพี่เนาะใช่ราคาดีมากคุณแม่เอาจริงๆตัวนี้ก็เกือบหมื่นเหมือนกันส่งออกอ่ะหมื่นกว่าครับผมอ่ะอันนี้หมื่นกว่าเพราะว่าตะเข็บคู่ครับผมคุณผู้ชมเห็นราคาเกือบหมื่นเหมือนกันปรากฏว่าหมื่นกว่ายากไปอีกเหลือเท่าไหร่แล้วล่ะ4ตัวแล้วเอ้า3ตัวแล้วคุณผู้ชมเหลือ3ตัวแล้วนะครับผมใส่กับสีอ่อนหรือจะหนูจะใส่กับยีนอย่างเงี้ยสียีนใส่ได้ครับผมเท่เนาะใช่ครับผมสวยแบบแล้วก็ทรงนะครับมันไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใส่ไปเนี่ยมันจะเข้าสรีระของลูกค้าคุณลูกค้าทุกไซส์ก็หนูอ่ะตัวเล็กเลยตอนแรกน้องหนูตัวเล็กมากครั้งแรกที่จะใส่ของพี่อารีหนูไม่คิดหรอกว่าหนูจะใส่ได้ครับผมแต่ปรากฏนะคะไซส์เล็กอย่างหนูอกประมาณ30อย่างเงี้ยใส่ของแอลลี่อ่ะเฮ้ยทำไมดูสวยทุกตัวครับผมเราบอกแล้วว่าแอลลี่เนี่ยอยู่ในธุรกิจเสื้อผ้ามา37ปีแล้วทำเสื้อตีเก็บมา17ปีค่อนข้างที่ยาวนานทุกสิ่งทุกอย่างก็ชำนาญเรื่องแพ็คเกจด้วยนะครับผมเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่อารีจะดูแล้วแหละเลนส์อย่างตัวนี้อก33จนถึง45ถูกต้องครับใส่ก็สวยเหมือนกันใช่ดูดีเลยนี่อีกลุคนึงของนางแบบเดี๋ยวเขาจะมีงานกฐินหรือปลายปีจนถึงต้นปีงานบุญงานอะไรเยอะงานส่งงานแต่งสวยนะคะหนูว่าสีเขาหวานสีหวานนะผมถ้าสมมติว่าใส่เข็มกัดเคล็ดสักอันนึงนะครับอุบะได้อุบะเนาะอันนี้บอกได้เลยว่าเด่นมากนะครับหรือหนูจะใส่แบบเข็มกลัดที่มันเป็นมุกได้ครับผมงานนี้สร้อยมุกก็สวยนะเนี่ยพี่ลีสร้อยคอก็สวยสร้อยคอก็เข้าครับผมสร้อยคอมุกเพราะเสื้อตีเกตส่วนมากนะครับเครื่องเล่นส่วนมากจะเป็นสร้อยมุกสร้อยอะไรได้หมดครับผมชอบจริงๆเลยคุณผู้ชมแหมน้องเขาก็จะเปลี่ยนไอเทมแล้วแต่เราก็ยังอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นจังเลยอ่ะกล้องจับเราเดี๋ยวค่อยกล้องมาจับเราแล้วกันนะเรารู้สึกว่าเนี่ยพี่อารีลุคคุณนายลุคคุณนายมากมาดามญี่ปุ่นได้เลยสำหรับสไตล์เนี้ยคุณผู้ชมขาจำกัดนะอาจจะไม่ได้มาแล้วนะสำหรับคอลเลคชันนี้ไม่ใช่ไม่มาไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคุณผู้ชมคอลเลคชันเราไม่ทำคอลเลคชันเก่าขึ้นมาครับผมมาไม่ซ้ำมาไม่ซ้ำนอกจากลูกค้าเรียกร้องมาเป็นแบบลอยท่านถึงอาจจะเอาแพทเทิร์นเดิมแต่เปลี่ยนสีนะส่วนใหญ่พี่ลีเขาจะไม่ค่อยซ้ำมานนี่หนูเทียบให้ดูพี่ลีเป็นไงลุคเนี้ยครับผมมันมองไกลๆเหมือนผ้าไหมไทยเหมือนกันนะครับผมมันออกเงาๆอยู่นะถูกต้องครับผมพี่ลีขาเนี่ยนี่คอตตอนแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลข้างในอ่ะผิวด้านในที่สัมผัสเราขอบคุณค่ะพี่ลีค่ะมันเรียบเนียนเหมือนกับกับข้างใส่ด้านนึงได้เลยนะครับผมมันจะไม่ได้โดนแบบตะเข็บถูกต้องครับนะคะเก็บเรียบร้อยครับของตีเก็บไม่มีนะครับผมฉะนั้นนี่คือความเนียบครับความตั้งใจของคนไทยเราเองในการผลิตแต่คุณผู้ชม 2,990 อ่ะหนูจะบอกคุณลูกค้าตลอดว่าทุกคนน่าจะเป็นแฟนๆรายการหนกระแสแต่รายการเราคือสวนกระแสสวนกระแส นะครับบอกได้เลยว่าสีนี้ค่อนข้างไม่ค่อยมีด้วยนะครับสวยมากใช่ครับผมเพราะว่าหนูจะเรียกเราจะบอกลูกค้าว่าสีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่แบบพี่อารีก็แบบให้ลูกค้าได้จินตนาการเหมือนกันพยักหมอเพราะว่าตอนที่ผสมสีหน้าเครื่องเรานึกถึงดอกพยักหมอเป็นคนส่วนตัวชอบส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ออกม่วงอมฟ้าม่วงอมฟ้าหรือจะฟ้าอมม่วงเนี่ยก็ได้สีเย็นๆนะคะ
ขับผิวของคนเอเชียได้ดีเลยนะคะก็เหลือแค่3ตัวสุดท้ายรีบช้อปปิ้งกันวันนี้จะปิดออเดอร์กันแล้วนะคะนะคุณผู้ชมไปต่อถึงคิวของกางเกงแล้วค่ะพี่อาลีกางเกงของแอลลี่อ่ะมาเมื่อไหร่ก็ขายดีทุกรอบทุกแบบเลยนะใช่ครับผมแล้วก็ทุกสีที่มาถูกต้องครับรอบนี้เนี่ยโอเคเราต้องมีสีดำแหละพี่อาลีเพื่อเป็นแบบเบสิกให้คุณผู้ชมครับผมแต่อีกสีนึงเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรสีเบจแต่เบจของเราเนี่ยเราเอาเส้นได้เข้าไปผสมผสานกับเนื้อของผ้าให้มันดึงสีชมพูออกมานิดนึงได้จะเป็นออกชมพูถูกต้องครับผมมันก็เลยเป็นเบจที่แบบว่าโอรสโอรสหน่อยโอรสโอรสนิดนึงนะครับผมมันก็เลยมีสีสันของเบจไม่ใช่ว่าเบจแบบเรียบๆหรืออะไรนะครับผมถ้านึกถึงเวลาเราเรียนศิลปะหนูคงจะเป็นแบบเหมือนคงจะเป็นสีเบจแล้วแบบแตะหยดสีชมพูไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะมีความเงาๆออกมาที่เป็นชมพูแต่ก็ยังคงเป็นเบจอยู่นะคะตัวนี้การตีเกล็ดพี่อารีเน้นยังไงอะคะครับการตีเกล็ดเนี่ยเป็นเกล็ดปกติของเราเลยเกล็ดเอกลักษณ์ของเรานะครับแต่การวางเกล็ดนะครับเราเอาเกล็ดเราผ่านหน้าผ่านหน้าขาแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็เกล็ดเป็นสอนหรือเป็นก้างปลาขึ้นไปนะครับเป็นสอนเป็นก้างปลาขึ้นไปยาวลงมาถึงไปขาเลยเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงกระบอกยิ่งทำให้พออยู่ในตัวของคุณแม่หรือว่าลูกค้าทุกท่านนะครับมันก็จะทำให้เป็นอยู่ทรงและเป็นทรงกระบอกมากขึ้นด้วยนะครับผมทรงออกมาจะสวยมากนะครับผมเนี่ยนี่ด้านหลังนี่ข้างหน้าคือมันเป็นเส้นเหมือนกันหมดเลยถูกต้องครับแล้วจังหวะมันก็จะเป็นแบบเหมือนก้างปลาคุณผู้ชมมันจะยิ่งดูแบบเหมือนดูขาเล็กอ่ะครับผมและเอกลักษณ์ของเราก็ก้างปลาก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับผมถ้าไม่เท่าคือไม่ใช่อัลลี่นะครับยากจังเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมแล้วการวางอ่ะพี่อัลลี่เหมือนเขามันดูเหมือนคนละสีคนละสีอ่ะก็คือพอวางพอเกล็ดมันขึ้นไปชนอย่างนี้นะครับอันนี้เข้มอันนี้อ่อนเข้มอ่อนสลับกันด้วยนะครับผมตัวนี้มันดูมีมิติแต่จริงๆผ้าผืนเดียวกันเหมือนกันสีเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกพอการวางผ้าแล้วมันจะทำให้เราเห็นสีที่แตกต่างในแต่ละมุมออกไปนะคะถูกต้องครับแต่เอาจริงมันเงาๆเหมือนผ้าไหมเลยอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นสีเบจที่อมชมพูไม่ค่อยมีที่ไหนเพราะว่าเราเล่นสีของได้กับผ้าถูกต้องไหมครับผมน้องหนูลองโอเคอันนี้มันเป็นเกงเอวยังยืดนะครับผมสังเกตดีๆนะครับของเราเอวมันจะเป็นคล้ายๆรูปยิ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าที่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่ลูกค้าไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีภูมิหน้าท้องนะครับผมถ้าเราไปทำเท่ากันขอบจะพลิกถูกต้องไหมครับผมแล้วก็ลูกค้านั่งแล้วมันจะระคายมันเขาเรียกมันจะรังด้วยนะครับเราก็เลยต้องใช้แพทเทิร์นในการโค้งนะครับพอลูกค้าที่มีหน้าท้องเยอะๆมันก็จะออกตามแนะตามจังหวะของภูมิที่มันความโค้งมันมีความโค้งความเหงาอ่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็เลยต้องทำโค้งของเอวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นยางยืดนะครับแล้วก็ล็อกยางยืดช่วงกลางและช่วงบนแปลว่าหนูไม่พลิกหรอกถูกต้องอันนี้ยังไงมันก็จะไม่พลิกอยู่แล้วยางยืดถูกต้องครับแล้วมันมีหูไว้สำหรับร้อยเข็มขัดหรือว่าผ้าพันเอวโอ้ดีจังเลยนะครับผมแล้วก็ดูดีๆนะครับผมกางเกงตัวนี้ทรงตรงนะครับความยาวประมาณ36-37นะครับผมแล้วก็เราดูนะครับซึ่งกางเกงตัวนี้ดูเพื่อนๆไม่มีกระเป๋าแต่จริงๆแล้วมันมีกระเป๋าให้นะครับผมมันเรียบจริงเพราะว่าอะไรมันต่อกันอ่ะใช่ครับผมเกตก็ต่อเกตเห็นไหมคุณผู้ชมเกตมันต่อกันเหมือนไม่มีกระเป๋าว่ะคุณผู้ชมมันเนียนเลยนึกว่าเป็นตะเข็บกางเกงอ่ะคุณผู้ชมค่ะแต่จริงมีกระเป๋าให้สองข้างเลยใช่ครับผมแล้วก็ในกระเป๋านะครับถ้าเราจะทำผ้าธรรมดาก็ธรรมดาไปเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก่อนที่จะออกมาเป็นกางเกงเนี่ยเราลองใส่ของจริงๆใส่นู่นใส่นี่มันลื่นนะครับเพราะผ้าคัตตอนมันก็ค่อนข้างลื่นนิดนึงนะครับผมเราก็เลยต้องล็อกด้วยเกล็ดข้างในด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมข้างในกระเป๋าเรายังมีเกล็ดก็มีตีเกล็ดให้นะคะถ้าด้านในของจะได้ไม่ลื่นหลุดง่ายหรือลูกค้าล้วงอะไรออกมาปุ๊บมันโผล่เข้ามาก็จะเป็นเกล็ดเหมือนกันโอเคก็จะดูแบบว่าดูดีใช่ครับเป็นงานไฮเอนด์นะคุณผู้ชมค่ะจัดการครับผมที่มีผ้าเยอะตัวหนึ่งจริงๆมันต้องเท่าไหร่เนี่ยตัวหนึ่งถ้าที่ส่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมส่งญี่ปุ่นส่งญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ 9,800 บาทแต่บอกได้เลยนะครับว่าในห้างสรรพสินค้าในไทยกางเกงส่วนมากเขาจะทำเสื้ออย่างเดียวกางเกงจะน้อยแต่ของเรามาทุกคอลเลกชันกางเกงต้องมาครับและตัวนี้หนูขอเทียบกับสีเสื้อหนูครับผมพอลูกค้าอยากเห็นพอดีพี่อารีเพราะอะไรมันจะอมกันพอดีอมชมพูนิดนึงถูกต้องครับผมสวยไหมคะคุณผู้ชมมันเป็นสีเบจมันไม่ได้สีขาวนะครับแล้วก็แม่ถ้าดูดีๆนะครับผมจะไม่บางด้วยนะครับผมอันนี้บอกได้เลยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องใส่ซับในอ่ะคุณผู้ชมใส่กางเกงชั้นในปกติทั่วไปเลยนะคะสีดีมากคุณผู้ชมค่ะถ้าวันนี้อยากได้อะไรเข้าเซตอ่ะ
เบลเชียสีเบจกับเสื้อชมพูนะคะถูกต้องครับผมเสื้อชมพูสวยจริงๆคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนางแบบเขาจะใส่ชมพูกับดำใช่แล้วน้องแตงกี้ใส่ชุดเนี้ยแหละครับผมโอ้โหทั้งเสื้อทั้งเกงออกดีมากเลยครับดีอ่ะขายดีแล้วแบบมันใส่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะผ้าข้างในนุ่มนวลเนียนสบายกับผิวแล้วมันเป็นงานแบบแบรนด์เนมอ่ะเนาะครับผมอัลลี่อ่ะคุณผู้ชมอุ๊ยนางแบบสวยมากหนูก็แบบเป็นคุณนายออกงานจริงๆอ่ะลุคของผ้าตีเกรดอ่ะหนูว่าออกงานอ่ะไม่อายใครอ่ะถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ผ้าไหมกับผ้าลูกไม้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันรักษายากเนาะถูกต้องครับส่งซักกันเนาะถูกต้องครับผมผ้าติเกตนี่คือเป็นอะไรที่ง่ายดายนะครับซักธรรมดาด้วยมือก็ได้นะครับผมหรือว่าใส่เครื่องซักผ้าคือใส่ถุงขนมผ้านิดนึงนะครับผมแล้วก็พอแห้งปุ๊บเราก็เอามารีดตามเกตแค่นั้นเองนะครับผมตัวนี้แค่นั้นนะคะดูแลง่ายซักเองได้เลยจะซักมือซักเครื่องแล้วแต่สะดวกเลยคุณผู้ชมแต่กางเกงนะคะสีเบจเหลือ4ตัวแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะปิดจ็อบแล้วนะต้องรีบเลยคุณผู้ชมค่ะกางเกงสวยมากๆไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ได้สูงแบบนางแบบแต่คุณลูกค้าไซส์เบลใส่ได้ถ้าใส่ได้นี่ซื้อไปเลยนะครับผม 3,190 หาที่ไหนไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องสองสีเนาะสีดำก็ต้องมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับผมแฟนๆพี่อารีเขาซื้อ2สีแหละสุดมากเลยครับผมไม่ใครซื้อตัวเดียวหรอกค่ะมากี่ครั้งก็ต้องเหมาหมดนะคะก็ถ้าชอบนะคะดูไซส์ได้เลยวัดแค่รอบเอวก็ได้เนาะดูรอบเอวไหมหรือว่าดูสะโพกดีใช่เอวก็คือ20-25ถึง38ครับผมใช่ใช่นะครับ39ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่อาจจะตึงๆนิดนึงนะครับผมอันนี้แต่ที่เราบอกว่า30-38คือใส่พอดีเลยนะครับไม่สบายนะครับก็ใส่พอดีแต่ว่ามันจะยืดออกไม่ได้มากใช่ครับผมกับอีกนิ้วหนึ่งจะเยอะไปอะไรเงี้ยนะคะก็ลองวัดไซส์หรือว่าถ้ามีคำถามส่งมาได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้นะแอลลี่นะฝากกางเกงไว้ด้วย2โทนสีดำแล้วก็สีเบจอมชมพูไปต่อกันอีกหนึ่งไอเทมพี่อารีความเป็นเรียกว่าเดรสใช่ไหมแอบดูมีกระดุมด้านหน้านะมีสิครับแล้วก็ปลดได้เหมือนกันถูกต้องครับผมใส่เป็นโค้ดมีแอลลี่มาแต่ละคอลเลคชันนะครับเดรสจะมีก็ต่อเมื่อ 3-4 คอลเลคชันถึงจะมี1ครั้งไม่ได้มาทุกคอลเลคชันครับผมใช่สีสวยมากมีความออทัมวินเทอร์สุดๆใช่ครับผมเป็นสีเขาเรียกโอวันตินนะครับแต่โอวันตินไปกึ่งทองนิดๆนะครับกึ่งทองนิดๆนะออกสว่างใช่เพราะว่าตอนนี้ประเทศเปิดลูกค้าก็ชอบเดินทางนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าเสื้อสไตล์นี้พี่อลิตัดให้น้องคนหนึ่งไปอิตาลีพอดีเขาแต่งงานก็เลยให้เขาตัดไปให้เขาบอกว่าเขาโทรมาพี่อลิทำไมคนฝรั่งเขามาเดินมาลูบเสื้อหนูใหญ่เลยนะครับผมเขาบอกว่าทำไมทำได้ยังไงนึกว่าเป็นผ้าพีชแต่ไม่ใช่ใช่เขาจะรู้จักผ้าพีชเนาะถูกต้องครับผมฝรั่งเขาจะใส่ผ้าพีชอยู่แล้วกันแต่คือถ้าได้เห็นจริงๆอ่ะเป็นหนูก็จับกันนะใช่คือบอกเฮ้ยรู้เลยแพงเพราะอะไรเนี่ยฝีเข็มอ่ะพี่อารีฝีเข็มไม่พอเล่นจักจริงเล่นเกล็ดเล่นตัดต่อนะครับผมในเสื้อตัวนี้รู้แล้วคืองานแฮนด์เมดแหละก็ต้องใช้มือในการทำคุณผู้ชมตัวโอ้โหแล้วเดรสพี่อารีจ่าผ้าแขนยาวอีกแขนยาวอีกนะครับบอกได้เลยว่าราคาเพิ่มจากเสื้อแค่ 1,000 บาทคุณได้เดรสเป็น1ตัวนะครับจะใส่เป็นเดรสหรือว่าเป็นโอเวอร์โค้ทก็ได้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถที่จะใส่ได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับไอ้แซกตัวนี้นะครับผมก็คือแซกปกเชิ้ตนะครับแล้วก็ปกสไตล์ของแอลลี่เลยของแอลลี่นะครับสามารถยกแล้วแต่คุณลูกค้าจะชอบในการดีไซน์นะครับผมแล้วก็จะมีสับหน้าให้นะครับแล้วรังกระดุมตัวนี้นะครับเป็นกระดุมเปลือกหอยเหมือนกันเหมือนเดิมดูสีหน่อยอู้สีสวยเลยสีครับผมเพราะว่าเราเป็นทองเบาๆเราเลือกกระดุมเพื่อที่จะให้เป็นบางคนใส่เสื้อติเกตแล้วไม่ใส่อะไรเลยกระดุมก็เป็นคล้ายๆเครื่องประดับ1อัน1ชิ้นนะครับในการที่ส่งให้เสื้อสวยนะครับถูกต้องครับผมทำไมเราถึงต้องทำสาบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เราเน้นเกตนะครับเก็บน้องหนูดูดีๆนะครับผม2ใหญ่5เล็ก1ใหญ่3ไม่เอาเล็ก2ใหญ่เดี๋ยวนะเรียงกันครับผมสลับกันเยอะอีกอ่ะใช่ครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้ช่างต้องจำจริงๆนะครับผมในการเย็บผ้าผืนนึงดูดิคุณผู้ชมขายากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบ5 2 5 2 5 2แล้วนะถูกต้องครับมันหลายสลับมันหลายอย่างครับผมช่างเข้าบ่นบ้างไหมคะ
เขาจำพลาดจะบ้างไหมก็ต้องทำค่ะเพื่อลูกค้ารังสรรค์มาเพื่อลูกค้าด้วยใช่ครับผมถูกต้องเลยค่ะท่าน CEO ท่าน CEO สั่งมาก็ต้องทำให้ได้นะคะคุณผู้ชมแต่มันรายละเอียดมันสวยเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วสีกำลังดีไม่เข้มไม่อ่อนไปช่วงนี้พอดีเลยค่ะออทอมวินเทอร์ใส่หนาวหนาวมันจะเป็นแบบเอิร์ธโทนถูกต้องครับนะคะหลายท่านถ้าตามหานี่ดีใจมากๆเลยพี่อารีนี่รู้ใจนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเที่ยวญี่ปุ่นได้ละถูกต้องครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าใส่ไปเนี่ยก็ใส่เสื้อข้างในนะครับจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นก็ได้ขึ้นเครื่องหรือว่าเป็นกางเกงขายาวขาเดฟหรืออะไรก็ได้ลองใส่ดีกว่าครับผมก็ลองชอบแล้วก็เสื้อสไตล์ได้เลยนะครับใส่เป็นเดฟก็สวยคุณผู้ชมออกงานถูกต้องครับผมใส่เดฟและที่สำคัญนะครับแสกตัวนี้เรามีกระเป๋าเหมือนใช้งานจริงเหมือนกางเกงได้เลยนะครับลูกค้าสามารถล้วงไว้สำหรับหน้าหนาวหรืออยากเอามือเข้าไปให้อบอุ่นนะครับเราก็มีกระเป๋าใช้จริงได้เหมือนกันนะครับผมพี่อารีกระดุมเยอะมากลืมบอกแค่กระดุมก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยกระดุมตัวนี้ถึง500บาทครับผมเพราะมีทั้งหมด11เม็ดรวมสแปร์ครับผมก็ดูว่าอ๋อคนเรามีสแปร์ให้คุณผู้ชมด้วยถูกต้องครับผมทุกตัวเสื้อของแอลลี่มีสแปร์หมดนะครับแล้วก็ทำไมถึงกระดุมเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเรากลัวว่าลูกค้าถ้ามีหน้าอกถ้าติดกระดุมห่างตรงนี้จะเปิดอ่ะจริงถูกต้องไหมครับแอลลี่ก็เลยมองว่าเราไม่อยากให้ลูกค้าโป๊ะนะครับก็เลยต้องยอมแพงนิดนึงน่ารักมากเลยนะครับผมใส่ใจสุดๆตอนนี้เหลือ2ตัวครับผมเห็นบอกว่าไม่เพิ่มทำเพิ่มไม่ได้ครับผมไม่มีละโอ้พี่อารีเหลือ2ตัวสุดท้ายอันนี้หนูขึ้นโซเอาได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมพี่อารีไม่เพิ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตหนูโทษทีครับหนูใส่ขอบคุณค่ะพี่อารีพี่เลยใส่เสื้อให้หนูแล้วแหละคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉานะคุณผู้ชมอุ้ยมันไม่ได้หนักนะพี่อารีไม่ได้หนักครับผมไม่ได้หนักแต่ถ้าแขนเนี่ยนั่งหนูก็ต้องพับก็ได้เนาะพับได้ใช่ไหมคะพับได้พับได้ดีกว่าเนาะจะได้สวยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวเลยอ่ะพี่อารีไปไหนดีตอนนี้เขาญี่ปุ่นParis Fashion Show ไปParis ได้ไหมได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะน้องที่เขาใส่เป็นเมืองอิตาลีด้วยอุ้ยได้เลยเนาะที่เขาบอกฝรั่งเดินเข้ามาลูบเสื้อที่อิตาลีครับผมใช่นี่จริงตัดให้น้องที่ไปอิตาลีใช่ไหมคะใช่ครับผมทุกคนก็ต้องมาทักอยู่แล้วชมสวยไหมล่ะน่ารักอ่ะนี่เราไปญี่ปุ่นแล้วกระเป๋านะครับผมอุ้ยแล้วเหมือนเดินอยู่ที่ไหนดีอ่ะใช่ฮงแดดีไหมคุณผู้ชมหรือเมียงจองแล้วลูกค้านะครับโตเกียวที่ซื้อแสกไปนะครับส่วนมากนิยมไปใส่กับถุงทัพใบค่ะถุงทัพใบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช่นี่หนูใส่ทับเสื้อแอลลี่ตัวหนึ่งนะเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสิไม่ดูไม่หนาด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็อะไรนะ Emily in Paris น่ารักน่ารักพี่อารีหนูชอบเลยใส่เป็นเดสก็สวยครับผมใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้ครับคือผู้ใหญ่ควรจะมีครับผมติดบ้านกันเหนียวไว้สักตัวนึงอ่ะใช่มันใส่เพื่อความหนาวก็ได้ใช่เนาะหรือไม่เดินทางใส่เดินทางขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยพี่อารีเนี่ยดูสิเท่เนาะความยาวมันประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่อารีค่ะโค้ดถ้าส่งไปญี่ปุ่นใครติดแท็กนะครับผมก็อยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นนะครับผม 15,000 นะครับผมตัวนี้แล้วก็ในไทยก็อยู่ที่ประมาณ 11,000-12,000 ครับผม 11,200 เข้าใจได้ไม่แพงหรอกราคาเนี้ยใช่แต่นี่ซื้อเสื้อตัวนึง 3,100 แต่นี่ 4,100 กว่าๆครับผม 4,190 ครับผมราคาเหมือนยังซื้อเสื้อไม่ได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นครั้งพี่อารีเคยมีเดรสมาไหมหนูจำไม่ได้มีเป็น4-5 คอลเลกชันจะมีครั้งนึงครับผมสีม่วงมั้งก่อนนะหนูไม่ทันหนูหมดก่อนไม่เคยเจอแต่รอบนี้ใหม่ตัวนึงคือเอาใจเลยนะคะคุณลูกค้าที่เดินทางอ่ะหนูเชื่อเลยต้องมีแผนเพราะทุกคนจะคิดถึงญี่ปุ่นใกล้บ้านเราก็คือเกาหลีญี่ปุ่นครับผมเหลือตัวเดียวแล้วนะพี่อารีโอ้เหลือตัวเดียวเราทำตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ครับผมเสื้อยังพอว่ากันอ่ะใช่ครับแต่เดรสผ้ามันเยอะครับผมครับสีนี้คงมีน้อยแน่ด้วย4,190นี่บอกคุณแม่ๆนะครับซื้อกางเกงอีกตัวนึงหรือเสื้ออีกตัวนึงนะครับถ้าเกิน 5,000 เราก็สามารถผ่อนชำระจากบัตรเครดิตได้อยู่แล้วต้องเลยพี่อารีนี่เบอร์อะไรโทรมาเบอร์อะไรคะรายการเราเนี่ย02 123พี่อารีมองไม่เห็นพี่อารีนะพี่อารีสายตาสั้นหรือสายตาสายตาสั้นสายตาสั้น02 123 4999แม่แกงแขกรับเชิญกันแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฝากไว้นะสำหรับเดรสเหลือตัวเดียวใช่ใส่เป็นโค้ทคลุมก็สวยบอกได้เลยว่าคุ้มกับคุ้มมากๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วแม่เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าแสกตีเกตนะครับโชว์ขึ้นเลยนะครับเหยียบหมื่นทุกตัวแล้วหมื่นเกินด้วยหมื่นห้าหมื่นสองการคุณผู้ชมตัวสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไปต่อเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเดี๋ยวจะเวียนกลับมานะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวใหแกล้งกันนิดนึงแกล้งให้เลือกยากหน่อยครับผมพอเขาสวยทุกตัวโดยเฉพาะอย่างตัวแรกหลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดเข้ามานี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดหนูว่าตัวนี้เด่นตรง
งานตีเกล็ดของเขาแล้วก็แขนใช่เพราะเป็นแขนเราทำมาครั้งแรกและขายที่นี่ครั้งแรกด้วยญี่ปุ่นยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ส่งออกบอกได้เลยว่าถ้าญี่ปุ่นเห็นนะครับสั่งเยอะแน่นอนเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับผมและทำยากเพราะคนญี่ปุ่นชอบงานหัตถกรรมอะไรยากๆแล้วราคามันก็จะสูงแล้วเขาจ่ายนะถูกต้องเขายอมจ่ายนะคุณผู้ชมเพราะเขาให้ค่าให้ความสำคัญกับคนอ่ะใช่คือคนทำนี่ถือว่าโหเก่งมากจริงเหมือนแบบคนญี่ปุ่นเวลาเขาจะมีแท็กอะค่ะเขาจะเขียนชื่อเขียนชื่อคนทำลงไปด้วยนะครับผมเหมือนแบบมีปัญหาเดี๋ยวตามคนนั้นเลยเดี๋ยวตามจ้างคนนั้นเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถือว่าเขาให้ความสำคัญกับงานฝีมือตอนนี้ทำยากไหมพี่ลีคะยากสิครับผมเพราะว่ามันเป็นเกล็ดธรรมดาลงไปแล้วก็เอาเกล็ดมาพับทับกันอีกรอบนึงแล้วก็เย็บอีกรอบนึงเย็บให้เป็นเกล็ดอีกรอบนึงครับผมยากจังเลยใช่แล้วก็ขอบแล้วก็กุ้นเหมือนเดิมนะครับเสื้อของเราทุกตัวไม่มีการสอยนะครับเราต้องการเราต้องทำกุ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเป็นการล็อกเก็ตด้วยล็อกได้ด้วยนะครับผมให้อยู่คงทนไปในระยะเวลาการใช้งานเลยจะไม่ลุยอยู่แล้วแหละถูกต้องครับผมงานของเราคุณผู้ชมเพราะว่าคอตตอนมันทนอยู่แล้วใช่ครับใส่จนเบื่อยังแบบยังสีสวยอยู่เลยใช่ครับผมคุณผู้ชมวันนี้เรื่องจริงเลยนะคะคนเขาเลยลงทุนนะครับผมกับเสื้อผ้ากับเส้นใยธรรมชาติแล้วก็ช่วงตัวก็เป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดห่างแล้วก็เป็นเกล็ดไมโครที่เล็กละเอียดมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกล็ดนี้ทั้งตัวนะครับที่ญี่ปุ่นเป็นเสื้อโค้ทค่ะตัวยาวกว่านี้นิดนึงนะครับ 20,000 ขึ้นครับผมที่เขาสั่งเราไปใช้เกล็ดตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใช่พี่ลีตัวนี้ลูกค้าถามผิวแบบ2สีอะใส่ได้เลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่านางแบบของเราก่อนที่จะออกมาเป็นเสื้อเนี่ยเรามีผิวเข้มกับผิวขาวใส่ด้วยกันเลยนะครับอย่างสมมติหนูอ่ะหนูเอามือเทียบให้พี่อาลีเทียบพี่จะแบบผิวคล้ำกว่าหนูนิดนึงเห็นไหมสวยเหมือนกันครับมันขับผิวอยู่แล้วครับผมมันขับผิวหมดทั้งสองสีเลยครับผมสีนี้มันแบบหนูว่ามันสว่างมันสว่างแล้วก็หวานด้วยใช่ครับผมเหมือนกลีบดอกกุหลาบที่บ้านหนูเลยอ่ะสีนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมกลางบ้านต้นไม้อยู่อันนี้หนูแมทสีดำได้ไหมได้ครับผมจะทำให้เสื้อสีเข้มขึ้นมาเลยครับผมดูนะคุณผู้ชมคุณแม่เชียร์กางเกงอย่างน้อยอะถ้าช้อปปิ้งเสื้อตีเกล็ดของพี่อารีแล้วเอากางเกงไปด้วยตัวนึงใช่ครับเสื้อตัวกางเกงตัวผ่อน 0% 0% นะครับแล้วก็แม่ๆบอกได้เลยว่าไปซื้อในห้างชั้นนำลด 50% อ่าฮะเท่าไหร่อ่ะยังไม่ได้มั้งซื้อไม่ได้ประมาณ2ตัวนี่แหละครับผมแต่ของเขาลด50นะครับเออเขา50นะลด50ก็แปลว่าของล้างสต๊อกถูกต้องไหมครับแต่ของเรามาทุกครั้งเปิดตัวใหม่ล่าสุดทุกใหม่ล่าสุดนะครับผมราคานี้จริงๆนะครับผมแล้วเปิดตัวเสร็จไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วหมดแล้วสวยหมดแล้วใช่ครับผมจะไปเตรียมการผลิตส่งออกต่างประเทศในสไตล์ต่างๆแล้วยิ่งใกล้ปีใหม่ด้วยเขาสั่งเยอะพอสมควรนะครับเขาไม่ได้สั่งแบบช็อปนะช็อปช็อปฉันก็ว่าสั่งเยอะแล้วนะแต่ญี่ปุ่นเขาสั่งเยอะกว่าเราค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือ2ตัวสีชมพูหนูขออนุญาตถอดเสื้อมาหน่อยข้างในเห็นไหมพี่อลีมันเป็นเสื้อคลุมได้สวยเลยเนาะใช่ชอบมากเลยอ่ะนะครับนี่อุ้ยนางแบบนางแบบเราทำไมแบบดูแพงจังเลยอะคะสวยมากสีขาวนะครับผมนางแบบอะคุณผู้ชมเขาจะใส่แบบติดกระดุมตรงนี้เลยแล้วสังเกตว่ากระดุมเม็ดที่อยู่ติดตรงคอพี่อลีครับผมเราจะโชว์สวยครับผมเป็นแบบเป็นเม็ดเดียวแต่มันเป็นเปลือกหอยเปลือกหอยมุกนะครับผมอันนี้ก็จะสวยมากนะครับผมน่ารักเนาะใช่คุณผู้ชมไม่หนักเลยนะงานตีเกล็ดของพี่อารีเป็นคอตตอน 100% สัมผัสด้านในคือมันจะเรียบนุ่มเบาแล้วคือมันใส่สบายพี่อารีไม่ร้อนเลยอ่ะใช่ครับผมอยู่ในที่หนาวเนี่ยมันก็จะให้ความอบอุ่นครับผมนี่คือจุดเด่นของงานที่เป็นผ้าเส้นใยธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมแล้วแม่ๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเกล็ดข้างๆจะมีการตัดต่อจะไม่เท่ากันนะครับงานแอลลี่เท่ากันทุกตัวนะครับผมตัวนี้เกล็ดก็ยังเท่าเก็บแบบเนี้ยบถูกต้องครับผมรอบตัวเลยเขาเรียกว่ารอบตัวนะครับตัวนี้กันรอบตัวใส่เป็นคลุมได้ใส่เป็นราวเสื้อตัวสวยได้ครับผมซื้อเป็นของขวัญได้ครับผมหลับผู้ใหญ่ของขวัญนี่บอกได้เลยว่าลูกค้าส่วนมากก็ช็อปไปเพื่อซื้อของขวัญปีใหม่ด้วยเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมเป็นคอลเลคชั่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเวลาจะให้ของขวัญแล้วหาลำบากหาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นเสื้อฟรีไซส์ด้วยนะครับแต่พอใส่ไปที่คุณลูกค้าไซส์ไหนนะครับก็เป็นของคนนั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชม2ตัวสุดท้ายสำหรับตัวนี้นะคะความพิเศษอยู่ตรงช่วงแขนที่พี่อลีเพิ่งออกแบบมาเป็นแบบใหม่ที่นี่ที่เดียวครับผมยังไม่เคยมีแขนแบบนี้มาก่อนใช่แล้วหนูรู้สึกว่าใส่แล้วดูแขนเล็กครับผมเหมือนพองเป็นแบบบอลลูนเบาๆใช่แล้วแขนไม่ได้แคบนะครับน้องหนูอาจจะใส่2แขนเข้าไปได้แขนเดียวกันได้ยังเหลืออีกแต่มันมองเหมือนแขนมันจะเล็กนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เล็กนะครับผมมันเหมือนแคบนะคุณผู้ชมแต่หนูสามารถเอาแขนซ้อนเข้าไปได้อีกเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมผู้ชมมันกว้างอยู่แต่พอใส่ออกมาเบลอะ
ไซส์รอบอกอะน้อยกว่า33แน่นอนอยู่แล้วแต่จังหวะอะพี่อารีหนูว่าสวยเลยดูดีเลยเห็นไหมข้างๆก็แบบไม่ได้ดูแบบเทอะทะนะพี่อารีผ่าข้างสองตัวแล้วนะคุณผู้ชมแล้วหนูใส่กับยีนก็ได้อีกสไตล์ก็ได้ครับผมคุณลูกค้าจะใส่กับกางเกงที่เป็นแบบผ้าเรียบกางเกงสแลกตามสไตล์ของคุณลูกค้าก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ดูหรูหราดูแกลมสุดๆก็ต้องลุคของกางเกงแอลลี่ใช่ครับจะเป็นลุคนี้คุณผู้ชมเซ็ตเลยครับผมสีอ่อนก็จะสวยเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะอมแบบชมพูชมพูก็เหมือนกับเข้ากับเสื้อด้วยถ้าซื้อเป็นเซ็ตก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะน้องหนู 3,500 กับ 3,190 ใช่ไหมคะใช่รวมกันแล้ว 6,700 ศูนย์ประมาณ10เดือนก็ 6,600 กว่าบาท 600 กว่าบาทครับผมคุณลูกค้าซื้อ2ตัวนะเผื่อเวลาเราจะออกงานหนูว่าใส่เกล็ดทั้งตัวมันจะดูแบบดูแพงกว่าครับผมเนาะดูดีอ่ะถูกต้องนะใส่กางเกงของพี่อารีได้รับรีบนะใช่เพราะว่าจะหมดแล้วนะคอลเลกชันไหนก็คอลเลกชันนั้นไม่มีย้อนกลับมาขายทำขายอีกลายนี้อาจจะไม่ได้มารอบหน้าแล้วก็เปลี่ยนสีถ้าชอบเบจนี้ยังไม่มีไม่ซ้ำนะเบจนี้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยเพราะว่าเราดึงสีของชมพูด้วยได้ของที่เราเย็บลงไปนะคะหนูก็เชียร์นะสีนี้ขายดีมากๆอ่ะมาดูตัวนี้ต่อเลยพี่อารีจ๋าครับผมสีน้ำเงินของเรากรมท่ากรมท่านะครับก็จะเป็นเสื้อของสีชมพูจะเป็นออกหวานผู้หญิงหวานนะครับกรมท่าจะเป็นผู้หญิงเท่ผู้หญิงทำงานนะครับแล้วก็ลุคแบบว่าไปชิวๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใส่ไปทำงานได้นะครับโดยเฉพาะแม่ชาวเหนือนะครับถ้าใส่เสื้อตัวนี้กับผ้าถุงของชาวเหนือที่เป็นลายของชาวเหนือนะครับบอกได้เลยว่าคาดเข็มขัดเงินนิดนึงสวยเลยสวยมากนะครับผมตัวนี้ดูดีแล้วมันใส่แล้วไม่ร้อนอ่ะเพราะลายผ้ามันไม่ได้หนามากใช่แล้วก็ความเงาของเส้นได้ก็ส่งเสื้อให้มันเหมือนผ้าไหมด้วยนะครับผ้าไหมไทยนะครับผมอยากให้แหมให้ลูกค้าเห็นจังเลยเนาะมันทุบมันเหมือนมันคนละสีอ่ะครับคือมันจะมีความอ่อนกับเข้มถูกต้องครับผมแต่ผ้าสีเดียวกันทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมแต่เหมือนการวางการตีเกล็ดการตีเกล็ดไม่เหมือนกันครับผมข้างบนช่วงตัวครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นเกล็ดชนเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดหนาถ้าเราลูบขึ้นนะก็จะรู้เลยนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับผมแล้วช่วงตัวเราจะเก็บสรีระคือตัดต่อช่วงเอวพอดีนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าข้างล่างลงไปถ้าคนไซส์ใหญ่ก็จะดูแคบหรือว่าดูเพียวลงนะครับผมตัวนี้คือหลายท่านจะกลัวเนาะพี่อารีถ้าสมมติว่าเป็นแบบแนวนอนทั้งตัวมันไม่ได้มันก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานก็ออกไปหรือเปล่าใช่เนี่ยดูแลให้อย่างดีเลยเห็นไหมตอนนี้เหลือตัวเดียวละเหลือตัวเดียวคุณผู้ชมเหลือตัวเดียวนะตอนนี้ถ้าหมดเดี๋ยวจะขอเพิ่มให้แต่รู้ได้หรือเปล่านะคะตัวเดียวแล้วนะ 3,190 ครับผมคือปกเชิ้ตอะยังไงมาก็ขายดีขายดีเป็นปกเอกลักษณ์ของถูกต้องครับผมเพราะว่าเราตีเกล็ดตั้งแต่สับในสับนอกเราตีหมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งตัวล็อกเกล็ดด้วยการยกถ้าลูกค้าชอบส่วนมากเสื้อตีเกล็ดเนี่ยเขาจะยกปกอยู่แล้วนะครับผมแล้วลูกค้าเขาจะใส่สร้อยมุกนะครับผมแล้วก็พอออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ทื่อมันจะอ่อนช้อยนะครับเป็นปกที่อ่อนช้อยเพราะว่ามันล็อกจากเกล็ดเขาเองใต้ปกได้ใช่หรือจะแบบใส่แล้วเปิดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ใส่แบบใส่มุกช็อกเกอร์ใช่ครับผมมุกตาฮิติเม็ดใหญ่มุกเซาซีเม็ดใหญ่โหยหรูเนาะครับผมพี่อารีจริงๆคือรักษาง่ายด้วยนะครับตีเกล็ดมันไม่ใช่พีดอ่ะมันรีดได้มันอะไรได้ดูแลดีเลยนะคะแล้วก็กระดุมเนี่ยคุณผู้ชมก็ราคาหลายร้อยแล้วนะใช่ปะเสื้อตัวนึงก็ประมาณ300กว่าบาทครับผมยกเว้นเดรสอ่ะเยอะหน่อยเยอะหน่อยเลย500กว่าบาทครับผมแล้วมีสแปร์ให้ด้วยใช่ครับผมนะเดรสเหลือตัวเดียวแล้วนะถ้าคุณลูกค้าไม่รีบช็อปเพราะพี่อารีเขาไม่เพิ่มให้ไม่เพิ่มแล้วครับผมตัวเดรสทำราคาไม่ได้เนาะครับผมนะคะเพราะอันนี้พิเศษจริงๆถ้าสมมติว่าเพราะรอบที่มีเดรสผมจำได้ว่าขายอยู่ที่ 5,900 บาทนะอ๋อเหรอใช่ไม่เคยเจอไงใช่แต่อันนี้ 4,100 บาทถือว่าพิเศษจริงๆนะครับผมแล้วสีโอโทนสีโอนตินครับผมสีแบบเหมาะกับช่วงเนี่ยหนาวพอดีครับผมใส่ไปต่างประเทศหรือจะใส่สีกรมท่านี้ไปต่างประเทศก็ได้เอ๊ะตัวเดียวกันเหรอคะเนี่ยเอาพับแขนครับผมพับแขนนะครับนี่พับแขนขึ้นไปเป็นลักษณะแบบกี่ส่วนเนี่ยเกือบจะแบบใส่เป็นเกงขาบานแบบดูล้ำมากเลยนะครับผมอันนี้เท่มากครับผมเก๋ๆข้างบนเท่ข้างล่างเก๋นะครับผมแต่ก็ยังดูสบายๆนะใช่ครับผมใช่ถ้าญี่ปุ่นนะเขาก็ใส่ปิดติดกระดุมที่ปกเลยเนาะจ้ะมันก็จะเป็นสไตล์จะเป็นสไตล์ของเขาปิดกระดุมที่ปกแล้วตั้งปกเนี่ยก็จะเป็นคอจีนใช่ครับผมที่ญี่ปุ่นเขาชอบเป็นแบบปกเชิ้ตหรือว่าเป็นคอเรียบๆอ่ะที่พี่อารีส่งไปอ่ะที่ไปส่งไปใช่ไหมครับก็คือปกเชิ้ตแล้วก็คอปาด
เขาปาดเขาจะชอบสไตล์สาวญี่ปุ่นชอบครับผมก็เหมือนเราแหละเนาะใช่ครับผมมันใส่สบายๆใช่ค่ะอย่างปกเชิ้ตอ่ะหนูว่าผู้ใหญ่อ่ะจะชอบครับผมมันสามารถใส่ได้หลากหลายโอกาสอ่ะถูกต้องครับผมทางการได้แล้วมันจะดูสง่านิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคุณชมบอกอุ๊ยพี่คอแบบไม่ได้แบบสวยอ่ะคอสั้นคออะไรอย่างเงี้ยปกเชิ้ตเอาอยู่ช่วยได้นะจ๊ะก็เหลือตัวเดียวแล้วนะสำหรับเชิ้ตของเราสีกรมท่า 3,190 ตัวนี้ขอแอบถามนิดนึงถ้าเราส่งออกญี่ปุ่นตัวละเท่าไหร่แขนยาวอันนี้9,800 บาทครับ9,800มันเป็นเกล็ดชนเกล็ดครับผมแล้วก็มีการตัดต่อช่วงตัวด้วยนะครับแล้วแขนอีกใช่คนละแบบกันอีกนะคะคุณผู้ชมก็เสื้อตัวยาก็อยู่ที่25นิ้วครับผม25นิ้วนะคุณผู้ชมลองวัดได้นะคะตั้งแต่บ่าเนาะใช่ครับผมไล่ไปถึงชายเสื้อ25นิ้วปิดสะโพกพอดีสำหรับสาวไทยนะครับได้เลยค่ะไปต่อกันกับอีกหนึ่งสีขอย้อนกลับมาพี่อารีเพราะจริงสวยครับหนูชอบสีนี้มากเลยสีดอกพยัคฆ์หมอกใช่ครับผมฟ้าเจือม่วงเข้าไปครับผมเพราะว่าอะไรมันเล่นแล้วตัวได้ทำเงาผมไปผสมสีหน้าแท่นผมบอกว่าผมอยากได้ดอกเนี่ยแล้วผมเอารูปไปเขาดูอ๋อเหรอแล้วก็ผสมสีให้ครับเก่งนะเนี่ยเนาะครับผมไปชอบดูดีกว่าชอบดอกตัวนี้พยัคฆ์หมอกอะค่ะบ้านเรามีทางเหนือหรอมีครับผมมีใช่ไหมคะรู้จักแต่พญาเสือโคร่งแต่จะเป็นสีอะไรสีชมพูครับผมพญาเสือโคร่งแบบว่าดอกซากุระบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะแต่เนี้ยมันก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์อะคุณผู้ชมเขาจะมีความนุ่มนวลเมื่อกี้กรมท่าจะมีความเท่อันนี้จะหวานเข้ามาแต่ไม่ใช่แบบชมพูไงถูกต้องครับผมจะมีความหวานผสมเท่ๆเข้ามาครับผมดูสะอาดสะอาดใช่ดูหอมสะอาดลาเวนเดอร์อะไรใช่อย่างนั้นแหละนะคะก็เป็นปีกค้างคาวด้วยตัวนี้เป็นปีกค้างคาวนะครับแล้วก็เป็นเกล็ดทั้งตัวนะครับเกล็ดคือใช้ผ้าตัวเดียวผืนเดียวกันหมดไม่มีการตัดต่อช่วงแขนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทรงปีกค้างคาวแล้วก็เกล็ดนะครับผมเราตีเกล็ดเป็นแนวเดียวเราไม่ทำเราต้องตีเกล็ดตะเข็บคู่ด้วยอีกตะเข็บนึงนะครับไปให้คู่กันแล้วก็ถ้าดูดีๆนะครับมันมิมนะครับเหมือนจะตกแต่จริงแล้วมันก็ไม่ตกเพราะความชนะของช่างของเราเองโอ้เก่งมากเลยเนาะใช่ครับผมเหลืออยู่นิดนึงนิดนึงก็ยังแบบเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิมีตะเข็บคู่เนี่ยเกือบจะตกเส้นผ้าแล้วนะเห็นไหมขอบผ้าแล้วแต่ก็เก่งมากครับผมตาต้องดีแค่ไหนอะคะหลุดก็ต้องเลาะครับผมท่าน CEO สั่งมาครับไม่ได้ต้องแก้งานนะคะทุกอย่างเนี้ยหมดเลยครับสีไม่ซ้ำสีม่วงๆที่ผ่านมานะคุณผู้ชมพอจับภาพกว้างคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่ที่เบลจับไปจนถึงแขนพี่อารีมือพี่อารีภาพเดียวกันนะถูกต้องครับผมนี่คือแบบยาวไปเลยนะคุณผู้ชมยาวไปเลยครับผมมันจะเท่าไหร่เนี่ยพี่อารีเน้นเหรอผ้าตัวนี้แหละครับผมเย็บเสื้อตัวนี้4เมตรครับผม4เมตร4เมตรเพราะมันเป็นครั้งคามันไม่มีการตัดต่อเลยต้องใช้ผ้าเยอะเนี่ยผ้าช่วงยาช่วงกว้างครับผมสวยมากแล้วเป็นแบบดูสีดูดีด้วยใช่ครับผมแล้วก็ข้างๆเหมือนเดิมนะครับตีเกล็ดของเราก็คือเกล็ดจัดชนเหมือนเดิมปกติต่อกันเหมือนทั้งตัวเลยคุณผู้ชมนี่ครับผมสวยเนาะเพราะถ้าเราทำเหมือนงานขึ้นห้างหรือว่าส่งออกเลยเราใช้คุณภาพช่างคนเดียวกันอย่าบอกคุณแม่ๆเลยนะครับว่าช็อปกับช็อปชาแนลนะครับกับแอลลี่นะครับเราใช้ช่างคนเดียวกันกับที่ส่งไปญี่ปุ่นนะครับคนเดียวกันแหละคุณผู้ชมคนเดียวกันหมดเลยงานในไทยกับงานญี่ปุ่นตัวละ15,000สมมติก็ช่างเดียวกันช่างเดียวกันไม่พอนะครับได้กับผ้าก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมคัดต้อน 100% เหมือนกันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแค่น้องเขาจะเดินทางไกลหน่อยกว่าจะไปถึงญี่ปุ่นก็มีหลายราคานะคะคุณผู้ชมแต่เนี่ยโรงงานในไทยแล้วพี่อลีคือใจมากที่แบบเอามาฝากคนไทยในราคาแบบเหมือนผ้าธรรมดาครับผมเหมือนผ้าอะผ้าคัดต้อนผ้าโพลีที่ไม่ได้ตีเก็บครับผมแต่เนี้ยเราตีเก็บให้ตีเก็บนะครับเราให้ความหรูเราให้ความแบบถ้าแม่ๆเดินตามห้างนะครับแล้วก็เห็นเสื้อเชิ้ตผ้าคัตตอนแม่ๆอยากซื้อตัวหนึ่งเชิ้ตตัวหนึ่งในห้างก็ตกอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 แล้วแต่อันนี้เสื้อตัวหนึ่งในช็อปชาแนลนะครับแล้วตีเกล็ดแล้วเป็นผ้าคัตตอนด้วยแถมมีกระดุมบางตัวมีกระดุมผ่าหน้าแล้วก็ค่ากระดุม300 บาทด้วยแค่นี้คุณแม่ๆก็น่าจะรีบกด